กูไม่ขายของแล้วเฮียเป็นไรเนี่ยเมาดิเมาแต่หัววันเลยเป็นเทวดาแล้วกินเหล้าได้ไงเนี่ยไม่สนใจแล้วร้านพังหมดแล้วเนี่ยเฮียให้มันพังไว้หมดเลยกูไม่สนใจแล้วถ้าพังแล้วผมจะกินหมูปิ้งที่ไหนเล่าหมูปิ้งเมื่อมึงพูดคำนี้ออกมาจิตใจมึงอมเหี้ยโหดหิดเหลือเกินอมเหี้ยโหดเหี้ยมหรือเปล่ายังคาดหวังอะไรจากคนเมาอีกเหรอเกิดอะไรขึ้นเนี่ยพี่ดุดดาวไม่ใช่ดุดดาวฮะแค่คนหน้าเหมือนเหี้ยจำผิดคนเฮ้ยว่ามึงอ่ะไม่เคยเข้าใจกูไม่ได้นิดเดียวเลยจะเย็นๆนะจะเย็นๆนะขอเพียงส่งเสียงมาจะไปหาจำได้ไหมอ่ะจำไม่ได้ก็เพลงด้วยรักและผูกพันของพี่เบิร์ดไงที่หนูส่งเทปเพลงอันนี้ให้เฮียที่หนูบอกว่านักร้องชื่อเหมือนเฮียธงฟังแล้วก็นึกถึงเฮียธงไงก็หนูจำไม่ได้เหรอดุดดาวหนูไม่ได้ชื่อดุดดาวนะคะก็ชาติที่แล้วหนูชื่อดุดดาวเป็นคนรักของเฮียไงนี่ก็ชาติที่แล้วที่หนูเราทำขนมด้วยกันน่ะที่หนูยังเดินไปด้วยกันกับเฮียบ่อยๆเลยอ่ะแล้วก็เราจูบกันใต้ต้นไม้ไงนี่เฮียพูดบ้าอะไรเนี่ยเฮียบอกนะว่าเฮียคือคนเอาหมูปิ้งไปแขวนไว้หน้าบ้านหนูทุกวันหนูบอกเฮียแล้วใช่ไหมว่าหนูไม่ชอบกินหมูปิ้งมันอ้วนแล้วนี่อะไรเฮียแอบมาเดินตามหนูทุกวันที่มหาลัยใช่ไหมเฮียตามทำไมอ่ะเฮียเป็นโรคจิตเหรอแล้วไม่ยืนร้องเพลงอะไรเนี่ยเก่าก็เก่าเชยก็เชยโคตรเลี่ยนเลยเฮียพยายามจะทำอะไรอ่ะคะเฮียก็แค่อยากให้ดุดดาวจำเฮียได้อ่ะเฮียก็แค่อยากจีบอีกครั้งนึงอ่ะจีบเฮียจะจีบหนู คือรูปร่างหน้าตาอย่างเฮียนะบอกตรงๆเลยจีบหนูไม่ติดหรอกพูดให้มันดีๆหน่อยถึงเธอจะหน้าตาดีแค่ไหนอ่ะเธอก็ไม่มีสิทธิ์ที่จะพูดดูถูกคนอื่นแบบนี้ไม่ได้ดูถูกแต่พูดความจริงนี่ก็ดูดิเฮ้ยผู้หญิงใจร้ายแบบนั้นน่ะไม่มีทางใช่ดุดดาวแน่นอนอ่ะดุดดาวตัวจริงอ่ะเขาต้องเป็นคนใจดีเป็นคนน่ารักแล้วก็ไม่ดูถูกเหยียดยามคนอื่นแบบนี้หรอก